วัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนาม SW13 นะครับผมก็เป็นคล้ายๆโรงโกดังนะครับเข้ามามีบาร์นะครับมีโปรเจคเตอร์ให้ดูมีเครื่องดื่มเสร็จมีกระสอบทรายนะครับถ้าเกิดเล่นสเก็ตบอร์ดไม่ไหวก็ผมเพิ่งเคยเข้ามาครั้งแรกนะครับน้องๆชวนเข้ามาหลายทีแล้วก็มีอุปกรณ์ทั้งสเก็ตบอร์ดเซิร์ฟสเก็ตโรลเลอร์สเก็ตแล้วก็สเก็ตบอร์ดแบบโอลด์สคูลไม่ใช่สเก็ตบอร์ดครับสเก็ตแบบโอลด์สคูลนะครับ4ล้อนะมีแม้กระทั่งสกูตเตอร์นะครับผมถ้ามีบ็อกซ์เล็กบ็อกซ์ใหญ่นะครับมีฮิตนะครับมีที่วันนี้จะลองมาทำนะครับก็คือโบนะครับพัมพิ้งนะครับส่วนตัวผมก็ไม่เคยทำพัมพิ้งเหมือนกันก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าวันนี้พัมจะเป็นยังไงใช้ความคิดส่วนตัวเลยแล้วกันนะก็มีอันนี้ครับรถตำรวจนะครับรถตำรวจมีเหล็กอันนี้น่าสนใจครับแต่น้องธงใช่ไหมธงจะโชว์เราการเล่นพัมนะครับพัมที่โบนี่นะว่าเล่นยังไงนะเพราะว่าตัวผมอะผมไม่ชำนาญแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายเบรกดาวอธิบายให้คิงว่ามันยังไงแล้วอีกอย่างนึงทรงแม่งไม่สี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยถึงมีเว้าตรงนี้หน่อยอย่าพึ่งนะธงเราต้องหาเหลี่ยมก่อนไหมใช่ครับเราต้องหาเหลี่ยมของมันสมมติเอายกตัวอย่างบอร์ดเนี่ยเราต้องไปไหนก่อนสมมติถ้าเอาเล่นแบ็กไซด์สมมติมาทางแบ็กสมมติผมสายนำสายนำผมจะไปลายนี้แต่ธงจะมองมีเป็นพอยต์ตรงนู้นอาทงเล่นก่อนแล้วค่อยบอกทีหลังได้ไหมดูนะครับอ๋อแล้วอย่าเพิ่งคล้ายกินเลยสุดยอดเยี่ยมครับเยี่ยมผมพอเข้าใจแล้วหนึ่งอย่างก่อนที่จะเล่นนะเราต้องหาเหลี่ยมก่อนเนาะหาเหลี่ยมว่าเราจะไปตรงไหนไม่ใช่ลงไปแล้วไม่รู้ว่าไปไหนครั้งนี้มันจะทำให้เราสโลว์ลงใช่ไหมช้าลงอย่างที่น้องธงทำให้ดูคือต้องหาเหลี่ยมก่อนนะครับเดี๋ยวผมถ่ายน้องธงก่อนนะแล้วค่อยมาอธิบายนะว่าเขาใช้เหลี่ยมไหนยังไงนะครับโอเคนะครับดูนะครับน้องธงจะไปยังไงไปนี่1เหลี่ยม2เหลี่ยม3เหลี่ยมแล้วก็อ๋อฟอนไซด์ทางนี้เลยโอเคผมพอจะเบรกดาวน์ได้แล้วโอเคเรามาดูทีละจุดเลยนะครับอันนี้ก็ไปครับจุดแรกปุ๊บเยอะขึ้นไปก่อนจุดที่2เยอะขึ้นไปก่อนนะครับจุดที่3เยอะขึ้นไปอีกเก็บสปีดมาแล้วเต็มที่เข้ามาฟอนไซด์เวียงนะครับวงฟอนไซด์นะครับแล้วก็กลับไปวนเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าที่ผมเห็นนะแล้วเราเดินดูก่อนน้องโทเมื่อกี้นี้น้องทองคือเล่นน้องโทเล่นลิปิล่าคือแบ็คไซด์มันนี่เสร็จเข้าเหลี่ยมนี้ต่อครับเข้าเหลี่ยมนี้ต่อเข้าเหลี่ยมนี้ต่อแล้วน้ำโชว์ก็มาเล่นฟอนไซด์นี่เลยวิ่งถ้าเกิดวนไปเรื่อยๆมันจะมาต่ออีกใช่ไหมมันจะมาต่อนี่แล้วก็จะมาต่อนี่แล้วก็เข้ามุมนี้แหมแล้วก็ต่อแบบเอานะครับอันนี้เรายกตัวเหมือนกันคืออันนี้ผมเล่นฟอนไซด์ฟอนไซด์เฮ้ยกูฟี่พี่เล่นกูฟี่คือทุกที่ที่เราไปอย่างนี้โอเคพี่จะกลับด่านกับเราพี่จะไปที่มานี่แล้วก็ไปพร้อมลองเลยโอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้นะครับที่ผมได้มีโอกาสไปเล่นโบอันเล็กนะครับผมก็คิดไม่ออกนะครับตอนนั้นร้อนเหลือเกินด้วยครับร้อนด้วยเหนื่อยด้วยครับไม่ไหวคิดไม่ออกเลยไม่ได้สำเร็จเสร็จโทษนะครับวันนี้ก็พอมาตอนอีดิทวิดีโอก็นึกออกนะครับพอเห็นแล้วผมลองคิดดูก็คิดได้นะครับว่าควรเล่นยังไงนะครับวันนี้เรามีทั้งกูฟี่และลีกูล่านะครับผมโอเค
ตามในวิดีโอเลยนะครับน้องธงดรอปตรงนี้นะครับอันนี้จุดดรอปนะครับผมถ้าเราเห็นจุดดรอปนะครับเอาโมเราดรอปเรามาจุดที่1ก่อนคือเราไปจุดนี้เลยปุ๊บจุดที่1นะครับเห็นไหมครับไปจุดที่1เสร็จเรามาจุดที่2นะครับเรามาจุดที่2เรามาจุดที่3นะครับแล้วเราก็มาวนนะครับอันนี้เป็นฟรอนต์ไซด์นะครับฟรอนต์ไซด์แล้วเราก็กลับมาจุดที่1เป็นแบ็คไซด์จุดที่2แบ็คไซด์จุดที่3แบ็คไซด์แล้วก็มาฟรอนต์ไซด์ในเคิร์ฟเล็กๆนี่นะครับก็วนอยู่อย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับคือจุด1 2และ3เป็นแบ็คไซด์ทั้งหมดนะครับแต่ในนี้จะเป็นฟรอนต์ไซด์นะครับแต่จุดเริ่มก็คือจุดที่3นะครับคิดง่ายๆจุดที่3คือจุดเริ่มนะครับคือมาจากเส้นนี้ก่อนดรอปจากตรงไหนก็ได้แถบเนี้ยระหว่างเนี้ยสัก1ดรอปนะครับก็คือดรอปไปปุ๊บเข้าไปข้างในปุ๊บ1มา2 3วนกลับไป1 2 3วนอย่างงี้นะครับผมว่าแค่นี้ก็น่าจะโอเคนะครับผมสำหรับดีกุล่านะครับโอเคนะครับคราวนี้เรามาดูกูฟี่บ้างนะครับผมคราวนี้เรามาดูกูฟี่กูฟี่ก็เหมือนกันนะครับทีแรกผมคิดไม่ออกนะของตัวเองอะคิดออกแต่ของน้องธงเพราะน้องธงเขาชำนาญ นะทำให้เห็นผมก็ไม่รู้ผมจะไปต่อยังไงก็งงนะครับเพราะว่าเหมือนงงอะหลงทิศนะครับแต่คราวนี้ฟิกเกอร์เอาได้แล้วก็เหมือนกันนะครับดรอปจุดที่3เหมือนกันครับดรอปเหมือนเดิมเลยครับคิดง่ายๆเลยคือเรามาดรอปฝั่งนี้นะครับกูฟี่เราดรอปตรงข้ามกับลีกิล่าเลยนะครับเลยนะครับเราดรอปฝั่งตรงข้ามเลยเรามาข้างนี้ปุ๊บเสร็จใช่ไหมครับจุดที่1เข้าจุดที่2นะครับเสร็จเรามาจุดที่3เรามาวนฟอนไซต์ตรงนี้แต่ครั้งนี้พอเรากลับตรงเนี้ยเรากลับมาจุดที่1อีกครับตอนที่ผมเล่นผมสึกตรงไปนี่สึกตรงกลับไปจุดที่2นะครับเลยไม่เวิร์คนะครับจริงๆผมมาตรงนี้ก็น่าจะหักนี่แล้วก็กลับเข้านี่ก็เหมือนกันเลยนะครับคือเริ่มจากดรอปดรอปคือจุดที่3นะครับจุดที่3ก็มา1 2 3วนฟอนไซต์แบ็คไซต์แบ็คไซต์แบ็คไซต์front side back side back side back side front side วนอยู่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือของกูฟี่นะครับก็คืออันนี้ของลีกูล่านะครับผมก็จะเป็นประมาณเลข8นะผมว่าสำหรับอันนี้นะแต่สำหรับถ้าเกิดโบเป็นสี่เหลี่ยมถ้าเกิดผมลองว่าตรงนี้เกิดเป็นแบบอย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะไปอย่างนี้ได้นะไปอย่างนี้ก็คือไปคนละไปประมาณอย่างเงี้ยครับผมเป็นรูปไดมอนด์นะครับก็คือขึ้นสูงสุดมาขึ้นสูงมาขึ้นสูงก็จะน่าจะเป็นอย่างนี้ได้นะสำหรับสี่เหลี่ยมนะครับสมมุติโบเป็นสี่เหลี่ยมนะครับหรือว่ากลมๆผมว่าก็น่าจะแบ่งได้นะครับยกตัวอย่างสมมุติกลมสมมุติกลมนี้ปุ๊บนะเราก็น่าจะแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ได้นะครับก็อาจจะเริ่มจากจุดนี้มาจุดนี้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 อะไรประมาณนี้นะครับผมว่าน่าจะเวิร์กนะครับผมครั้งแรกเหมือนกันเพิ่งเจอไอ้แบบทรงก็เรียกอะไรคล้ายๆเลข9เลยผมก็งงเลยมันมีแหว่งตรงนี้ปั๊บไปไม่ถูกเลยไปไม่เป็นเลยพอเจอแหว่งตรงนี้นะครับผมแล้วก็อย่างทรัคผมก็แข็งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคนหลังจะไปซ่อมอีกนะครับโอเคนะครับหวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะเข้าใจกันนะครับโอเคครับโอเคนะครับเรามาดูอีกวิธีนึงนะครับวิธีสำหรับที่คนยังไม่คล่องทางฟรอนต์ไซด์นะครับถ้ายังชำนาญแค่แบ็กไซด์ลองเล่นให้เป็นสามเหลี่ยมอย่างที่ผมเล่นก่อนก็ได้นะครับโอเคนะครับเราดรอปจากจุดไหนก่อนก็ได้นะครับให้เป็นไทรแองเกิลก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสามเหลี่ยมแบบเป๊ะเลยนะครับแค่เราโลขึ้นไป3จุดเนี่ยโลให้ขึ้นสูงสุดเห็นไหมครับโลสูงแล้วก็ลงมาโลสูงลงขึ้นสูงลงขึ้นสูงลงขึ้นสูงลงพัมไปเรื่อยๆนะครับก็จะไปเรื่อยๆนะครับปัญหาของมันคือเวียนหัวครับผมลืมบอกไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคือเรื่องชักนะครับการเล่นโบเนี่ยชักอ่อนชักแข็งมีผลสำคัญมากเลยนะถ้าชักอ่อนเนี่ยจะสามารถเคิร์ฟไปกับโบได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องยกชักหน้าเหมือนผมนะครับแต่ถ้าคนที่จะบอกไงเล่นสตรีทด้วยอย่างผมอย่างเงี้ยแล้วยังใช้ชักแข็งนะครับแล้วไม่อยากปรับก็
ต้องยกชักหน้านะครับแต่เล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับแต่อาจจะไม่ flexible เท่ากับชักอ่อนนะครับก็มีฝากไว้ตรงนี้นะครับสำหรับปรับชักนะครับก็มาถึงบทสรุปของการเล่นโบนะครับการเล่นโบวันนี้ก็เยี่ยมครับร้อนมากเหนื่อยมากเหนื่อยครับผมเดทเลยวันนี้ทั้งร้อนทั้งเหนื่อยนะครับสรุปได้เลยนะครับการเล่นโบผมต้องบอกก่อนว่าเป็นความคิดส่วนตัวเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้เอ็กซ์เพิร์ทการเล่นโบนะครับวู้อย่างนี้นะครับแต่ผมเอา reference จากคนที่เล่นเป็นมาแล้วก็เรามาคิดดูนะครับแล้วส่วนตัวผมวันเนี้ยผมก็บอกว่ายังไงผมก็ไม่ประสบความสำเร็จนะพอคิดไม่ออกครับพอคิดไม่ออกมันไปไม่ได้พอสมองไม่แล่นไปไม่ได้นะครับผมกลับมาบ้านพออีดิทพอเห็นวิดีโอของน้องเล่นอ๋อนึกออกแล้วเราต้องควรเล่นอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่คิดไม่ออกก็ลองเอาวิธีผมไปนะครับแต่ก่อนที่จะเล่นโบได้นะครับผมแนะนำให้เล่นโลแรมให้ได้ก่อนนะเพื่อจะได้ช่วยเราในการจะบอกว่าไงเยอะบอร์ดขึ้นไปแล้วก็พัมลงมาเยอะบอร์ดขึ้นไปแล้วก็พัมลงมาเพื่อจะให้บอร์ดไม่หยุดนะครับผมถ้าเกิดไม่มีทักษะนี้ผมแนะนำให้ไปหัดโลแรมก่อนนะครับแล้วค่อยมาหัดโบนะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไม่มากก็น้อยนะครับผมไม่ไหวจริงครับร้อนครับแล้วโบนะหรือแรมอ่ะผมรู้สึกมันใช้แรงเยอะมากเลยครับเล่นรอบๆเวียนหัวใช่ไหมครับต้องทงใช่ครับเล่นไปเวียนนะครับผมหมุนเวียนอ้วกกระแตกโอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับชอบก็ช่วยแชร์ไลค์ Subscribe ด้วยครับสวัสดีครับ